รื่องหนึ่งนะครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกนะครับนายแพทย์ทศพรเสรีรักก็ได้พูดถึงเรื่องของมติที่ประชุมครม.ที่ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยนะฮะตั้งเป้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงให้ได้ 10% นับจากนี้ไปนะครับก็กรณีสืบเนื่องมาจากที่ทางพม่าเขาจะหยุดซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะท่อก๊าซธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง12เมษายนนะครับแล้วก็จะหยุดส่งก๊าซก็ทำให้กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาวิกฤตทางด้านไฟฟ้าในช่วงนั้นนะครับโดยเป้าหมายที่ว่านี้นะครับทางที่ประชุมครม.บอกว่าหากหน่วยงานใดมีค่าใช้จ่ายในด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 15% ถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าจะดำเนินการโดยการให้สำนักงบประมาณเนี่ยปรับลดงบประมาณในปีต่อไปทันทีอันนี้คือบทลงโทษนะฮะแล้วก็บอกให้เปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ประมาณ 25-26 องศาอย่างลิฟต์นะฮะลิฟต์ก็ให้ใช้เป็นบางเวลาเท่าที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นอาจจะแบบเปิดลิฟต์แบบชั้นแล้วก็เว้นชั้นอย่างเงี้ยไม่จอดทุกชั้นใช่แล้วก็ให้ลดการใช้น้ำมันนะฮะแล้วครม.บอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนด้วยการไม่ใส่สูตรในระหว่างการประชุมครม.คือถอดสูตรอันนี้มุกเดิมอันนี้มุกเดิมเพราะว่าใช้กันมาหลายครม.แล้วเดี๋ยวสักพักก็ใส่สูตรก็กลับมาเหมือนเดิมครับนะฮะก็ช่วยกันรณรงค์นะครับในเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวคราวมานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของทางพม่าใช่ไหมฮะเขาจะหยุดปิดปรับปรุงเรื่องของแหล่งผลิตก๊าซของเขานะครับ 4-12 เมษายนวันนี้ก็มีข่าวจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณชาครีบุรณกานนท์นะครับบอกว่าปตท.เนี่ยได้เจรจาหลายรอบกับทางพม่าแล้วนะฮะแหล่งยาดาน่านี่แหละแต่ว่าทางพม่านั้นเขายืนยันว่าเขาจะยังคงปิดปรับปรุงในช่วงนั้นครับ4-12เมษายนนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่คุณชาครีออกมาให้ข้อมูลว่าเคยมีการคุยกันแล้วครับนะเคยมีการคุยกันหลายรอบแล้วด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดจะคุยกันจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องระดับผู้ใหญ่เลยนะฮะจะเป็นระดับรัฐมนตรีจะเป็นระดับนายกหรือไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าล่าสุดยังยืนยันนะครับว่าแหล่งก๊าซในยาดานาของพม่านั้นเขาจะปิดปรับปรุง 4-12 เมษายนนะครับซึ่งวันนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับท่านสุทัศน์ปัทมสิริวัฒน์ก็บอกว่าก็จะมีผลกระทบต่อแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพนะฮะเนื่องจากว่าอาศัยไฟฟ้าจากทางภาคตะวันตกเป็นหลักซึ่งวันที่ 4-12 เมษายนในพื้นที่บางส่วนในภาคใต้และกรุงเทพอาจเกิดปัญหาไฟฟ้าตกบ้างนะฮะเช่นอาจจะมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน220โวลต์แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้นะครับก็มั่นใจว่าจะไม่รุนแรงเป็นการถึงขับมีไฟดับในเป็นวงกว้างไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะมีไฟตกนี่ท่านผู้ว่าการกฟผ.บอกนะฮะครับตัวเลขในเรื่องนี้จำง่ายๆนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อปริมาณก๊าซที่จะส่งมาที่ไทยเนี่ยนะฮะหายไป 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าในไทยหายไป 6,000 เมกะวัตต์ 6,000 เมกะวัตต์ตอนนี้เราเอานู่นมาใส่เอานี่มาใส่เนี่ยนะฮะก็ได้มาแล้วประมาณ 4,100 เมกะวัตต์ที่ยังหายอยู่เนี่ยนะฮะประมาณ 1,900 เมกะวัตต์ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะลองไปคุยเพิ่มเติมนะฮะหารือกับทางกระทรวงเกษตรจะใช้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพิ่มเติมนะครับก็ชัดเจนเนี่ยนะจะมีข้อสรุปได้ในวันที่20กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้ครับนะฮะ